สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิษิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา8นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจําปีการศึกษา2561นสณศูนย์นิทัศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานคร ดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมาศจำนวนหนึ่งคนมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน3,617คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวหารความสําคัญตอนหนึ่งว่าในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายกําลังจะออกไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างสรรค์ความสําเร็จที่สูงขึ้นไป ข้าพเจ้าใครจะกล่าวถึงคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ปรารถนาความสำเร็จจำเป็นต้องสร้างสมอบรมให้ถึงพร้อมคุณสมบัติข้อแรกได้แก่ความรับผิดชอบในหน้าที่คือรู้หน้าที่ของตนแล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้บริบูรณ์คุณสมบัติข้อที่สองได้แก่ความมีวิจารณญาณคือมีความฉลาดสามารถที่จะพิจารณาแยกแยะและแตัดสินเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบเที่ยงตรงมีเหตุผล คุณสมบัติข้อที่3ได้แก่ความอดทนเข้มแข็งคือมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวย่อท้อแม้จะประสบอุป,ปรสรรคปัญหาหรือความยากลำบากต่างๆคุณสมบัติข้อที่4ได้แก่ความเพียรคือมีความกล้าและมานะพยายามที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้สําเร็จผลเป็นความดีความเจริญคุณสมบัติทั้ง4ข้อนี้เมื่อประกอบเข้ากับพื้นฐานที่ดีที่บัณฑิตมีอยู่คือวิชาวความรู้อันได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึ่งของให้บัณฑิตมันฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพื่อความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนในชีวิตและกิจการงานอันจนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของตนของส่วนรวมและของชาติบ้านเมืองสืบไป ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา14นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสะปทุมพระราชทานพระราชาโรกาสให้ในนิธิสถาปิตานนท์ประธานกรรมการบริษัทไลเซนพร,ร็อพเชิ่งจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือ a r c h i t e c t u r a of Lana เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและหนังสือ Thailand g l o r y เพื่อสมทบทุนโบราณธิชัยพัฒนา จากนั้นพระราชทานพระราชาวโรการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวทอธิการบดีมหาวิทยาลายัยศิลปากรนำคณะผู้จัดทำโครงการนักออกแบบแห่งปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดทำโครงการเพื่อสมทบทุนบุนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและหนังสือรวบรวมผลงานนักออกแบบแห่งปีเนโอกาสนี้ผู้ได้รับรางวัลน,นักออกแบบเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล ในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานแกา่ชาติประจำปี2562 เวลา17นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2562ซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่15ถึง24พฤศจิกายน2562ภายใต้แนวคิดเย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายทานการให้ที่งดงามเพื่อเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและหารายได้โดยสเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาติ ผู้ชนะก,การประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรตยิและผู้เข้าร่วมประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรตยิผู้ชนะก,การประกวดกุลบุตรกุลธิดารองกุลบุตรรองกุลธิดาผู้สูงวัยสุขภาพดีและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงบัเเล t ชุดเย็นสีระเพราะพระบริบาลประกอบการแสดงระบำน้ำพุประกอบวงดนตรีออเคสตรา และขบวนรถเฉลิมพระเกียรติพลังงานไฟฟ้าตกแต่งด้วยไฟและมวลบุพชาติซึ่งจัดแสดงในวันที่ 15, 16และ17พฤศจิกายน2562เท่านั้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสุ้มลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงลงพระนามาพิไทยถวายพระพรผ่านระบบทัชสกรีน ต่อจากนั้นทรงเยี่ยมร้านของหน่วยงานต่างๆภายในงานซึ่งมีมากกว่า200ร้านอาทิร้านจิตอาสาพระราชทานจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมขนมไทยและน้ำสมุนไพรร้านอุปนัยกาจำหน่ายผักดองสูตรบางสะปทุมและสูตรน้ำหอมพระราชทานร้านสมเด็จอง์สภานายิกาสภากาชาดไทยจำหน่ายผ้าไหมสินค้าหัตถกรรมอาหารไทยโบราณผักปลอดสารพิษขนมเคก้กกาแฟและเครื่องดื่มจากร้านกาแฟชายทุ่ง นอกจากนี้มีร้านมูลนิธิชัยพัฒนาร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตละดาร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยมีเกมตักไข่ให้ได้ร่วมสนุกลุ้นโชคในราคา30บาทร้านโรงเรียนเขมะศิริอนุสอนร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งออกแบบด้วยวัสดุจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะแสดง บุญญาลิตปันธิโตค่ำวันนี้นวัดมกุฏคีรีวันตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระไตรพระราชทานไปในงานพิธีบำเพ็ญกุศลในในโอกาสครบหนึ่งปีวันบรณภาพพระบุญญาลิตปันทิโตและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในการสมโพธปันธิโตเจดี มีพุอากาศเอกยุทธพงศ์กิติขจรในนามคณะศิษยานุสิทธิ์เป็นผู้เชิญพระไตรพระราชทานและกล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสำหรับปันทิโตเจดีได้บรรจุอธิคของพระบุญ,ญลิตรปันทิโตเพื่อให้ศิษยานุสิทธิ์ได้สักการะโดยพิธีดังกล่าวจะมีเปจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2562พระบุญ,ญลิตปันทิโตเดิมชื่อบุญสืบจันทรสมบูรณ์เกิดวันที่18กุมภาพันธ์2457 และมรณาภาพเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2561สิริอายุ104ปีพรรษาที่72ขนาดดำรงชีวิตอยู่นั้นมีปฏิทาที่น่าเลื่อมใสเครื่องครัดตามพระธรรมวินัยเปี่ยมด้วยพรหมวิหารต่อศิษยานุสิตและอุทิศตนเป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นเวลากว่า30ปีเนื่องจากมีความชำนาญในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสโดยเป็นพระเถระ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตปอบพิษสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีพระราชารัไทยศรัทธาและมีพระไทยศรัทธาทรงอาราธนาไปในโอกาสต,ต่างๆเสมอ ราชิิทยาลัยจุลาพรจัดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุลาพรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัระมราาราชานุกศรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ไปจัดกิจกรรมตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุลาภรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พระรรมหาราชานุสร์มีผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีได้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการมอบชุดยาพระราชทานแด่พระสงฆ์และแก่ผู้แทนหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยง,งานเอกชนจำนวน110แห่ง มีการบรรยายธรรมเพื่อน้อมนำหลักธรรมปฏิบัติฝึกจิตถวายเป็นพระราช,ชกศุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระอาจารย์ทวัชชัยธรรมทีโปและพระอาจารย์สุรพจน์ศรทัทธาทิโกจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาและการออกหน่วอแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภร ได้ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งกายภาพบำบัดแก่ประชาชนในผู้ไปรับบริการ112คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้ยวยโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อนอกจากนี้ได้เปิดโอกาศให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์พัฒรมหาราชานุสร์ด้วย ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019ครั้งที่66วันนี้เวลา9 2้นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืนสุทธนารีนาโปรดให้ท่านผู้หญิงวราพรปราโมทณอ์อุธยาเป็นผู้ทานพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงาน YWCA Diplomatic Charity b a z a 2019ซึ่งศูนย์การค้า Central World ร่วมกับคณะพริยาทูตประจำประเทศไทยคณะผู้แทนสหาภาพยุโรปประจำประเทศไทยสมาคม YWCA กรุงเทพจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17พฤศจิกายน2562โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ชั้นนำมากกว่า45สถานเอเคอรราชทูต44ประเทศทั่วโลกมาจำหน่ายในราคาพิเศษ จมอบเป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความสุขปลายปีอาทิเครื่องทํากาแฟจากสาธารณรัฐอิตาลีปลาแซลมอนจากราชอาณาจักรนอร์เวย์โสมและเครื่องสําอางจากสาธารณรัฐเกาหลีจิวเวอรี่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและผลิตภัณฑ์เด็กจากประเทศนิวซีแลนด์โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้านำไปมอบให้กับโครงการการกุศลต่างๆต่อไป ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองเจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศให้สุขหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิลิมังคลานุสรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทธนารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิในเจตสิริอังสุการะกุลหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาพร้อมด้วยคณะนักศึกษา ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้โรงงามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ